ซวนิดนึงมีคนเขาวางมือแล้วนะใครอ่ะมีคนเขาวางมือแล้วนะคุณวิษณุเครืองามวันนี้คุณวิษณุเครืองามรองนายกไปเจอนักข่าวฮะบอกตอนนี้เริ่มเก็บของแล้วเริ่มเก็บของแล้วเก็บไปเรื่อยๆแต่ว่ายังเก็บไม่หมดคงเก็บอีกหลายรอบนักข่าวก็ถามเนี่ยหลังจากนี้จะไปทำอะไรเนี่ยคุณวิษณุบอกว่า1อยู่บ้าน2เล่นกับหลานด้วยความสุขมากนะแล้วบอกว่าเคยเว้นมาแล้วตอนนั้นแต่ตอนนั้นยังไม่มีความสุขมากเพราะยังไม่มีหลานตอนนี้มีหลานและจะเล่นกับหลาน3คือจะเขียนหนังสือแล้วก็สอนหนังสือ4คืออาจจะเป็นประธานหรือคณะกรรมการในบริษัทต่างๆที่พอจะมีรายได้บ้างส่วนคณะกรรมการกฤษฎีกาและก็ราชบัณฑิตก็ยังทำอยู่ส่วนงานการเมืองคุณวิษณุบอกไม่มีอะไรทำแล้วถือว่าจบแล้วนะฮะและผมก็คิดแบบนี้มาตั้งแต่ปี49แต่ปรากฏว่าอีก8ปีต่อมามันก็มีเหตุให้ได้กลับมาอีกแต่ครั้งนี้หวังว่าไม่มีแล้วเพราะผมมีปัญหาสุขภาพแทรกเข้ามาเดี๋ยวใครจะมาชวนไปทำงานการเมืองเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะเปิดพุงให้ดู นี่แกบอกเดี๋ยวจะเปิดพุงให้ดูเลยใครมาชวนไปทำงานการเมืองอีกนี่ฮะจะเป็นโรคไตใช่ไหมแล้วทำไมต้องเปิดพุงให้ดูเข้าใจว่าเรื่องนี้น่าจะพูดได้เพราะแกเป็นคนพูดเองคืออาจารย์วิษณุเนี่ยป่วยด้วยโรคไตมาหลายปีแล้วแหละนะครับแล้วก็เข้าใจว่าอยู่ในกระบวนการการรักษาโรคนี้ด้วยการฟอกไตซึ่งการฟอกไตก็จะใช้พื้นที่บริเวณหน้าท้องนี่แหละนะครับในการฟอกไตก็เข้าใจว่าคงหมายถึงอย่างนี้บอกถ้าเดี๋ยวจะมาชวนเดี๋ยวจะเปิดพุงให้ดูว่าเนี่ยป่วยอยู่พอแล้วไปชวนคนอื่นบ้างนะฮะนี่ก็ถือว่าอย่างนี้แล้วนักข่าวก็ถามนี่ปิดประตูทางการเมืองเลยใช่ไหมชัยพิบอกใช่ครับใช่ครับจะให้ผมไปสาบานที่ไหนอ่ะตอนนี้ก็มีแต่เปิดพุงโชว์ได้แหละดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ